ทุกคนทราบหรือไม่ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวและได้รับผลกระทบจากลมมรสุมอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนภายในประเทศเป็นอย่างมากเราไปดูกันนะคะว่าเพราะเหตุใดประเทศฟิลิปปินส์ถึงได้รับผลกระทบดังกล่าวมากที่สุดค่ะที่ตั้งของประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกตั้งอยู่บนเขตวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นบริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะและหมู่เกาะหลักๆ3กลุ่มดังนี้ 1. เกาะลูซอนเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีที่ราบกว้างอยู่2บริเวณคือที่ราบลุ่มแม่น้ำคากายันซึ่งอยู่ทางเหนือและที่ราบมะนิลาอยู่ทางตอนกลางของเกาะเป็นที่ราบใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศอีกด้วย 2. เกาะมินดาเนาเป็นเกาะใหญ่รองจากเกาะลูซอนอยู่ทางใต้ของประเทศมีที่ราบกว้างอยู่2บริเวณคือที่ราบลุ่มน้ำอากุซานและที่ราบลุ่มแม่น้ำมินดาเนา 3. หมู่เกาะวิซายัสตั้งอยู่ระหว่างเกาะลูซอนและเกาะมินดาเนาประกอบไปด้วยเกาะต่างๆเช่นเกาะเนโกรสปาไนเลเต้และมีเมืองสำคัญคือเมืองเซบูตามเกาะเหล่านี้มีที่ราบแคบๆอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั่วไปทั้งนี้แม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 7,000 เกาะแต่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 เกาะเท่านั้นนอกนั้นเป็นเกาะภูเขาไฟขนาดเล็กเกาะที่ยังไม่ได้สำรวจและเกาะที่ยังไม่มีชื่อฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศใดเลยโดยทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลจีนใต้ทิศใต้ติดทะเลมินดาเนาทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะมีโครงสร้างอยู่ในแนวของเทือกเขายุคใหม่ภายในเกาะต่างๆล้วนแต่เป็นภูเขาสูงประมาณ 1,200 ถึง 2,400 เมตรโครงสร้างของหินภายในยังไม่มั่นคงและด้วยสภาพทางธรณีวิทยาที่มีภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมากนั้นทำให้มักประสบปัญหาแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุบ่อยครั้งปัจจุบันยังมีภูเขาไฟอย่างน้อย22ลูกที่พร้อมปะทุตลอดเวลาภูเขาไฟที่สำคัญของฟิลิปปินส์ได้แก่ภูเขาไฟมาโยนภูเขาไฟตาอันภูเขาไฟปินาตูโบและภูเขาอาโปโดยเฉพาะภูเขาไฟมาโยนนั้นสูงถึง 2,462 เมตรตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศบนเกาะลูซอนเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาแล้ว48ครั้งในรอบ400ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อปี2527และปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี2549ฟิลิปปินส์มีแม่น้ำสายสำคัญที่ใหญ่และยาวที่สุดคือแม่น้ำคากายันอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอนฟิลิปปินส์มี3ฤดูกาลเช่นเดียวกับประเทศไทยเพราะตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นเหมือนกันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และได้รับฝนจากลมพายุดิเพรสชันและไต้ฝุ่นมักมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมมักมีพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศตะวันออกของเกาะลูซอนและหมู่เกาะวีซายัส